ณปัจจุบันนี้ถ้าเกิดว่ามนุษย์ยังไม่สามารถคิดค้นวิธีต้านความชราหรือว่าย้อนวัยได้มนุษย์อย่างพวกเราทุกคนจะไม่มีใครหนีพ้นความตายไปได้ไม่ว่าคุณจะมีทรัพย์สินเงินทองมากมายมากเพียงใดแต่ว่าเมื่อตายไปแล้วคุณก็เอาไปใช้ไม่ได้สักบาทสิ่งที่จะหลงเหลือไว้ก็มีแต่เพียงกระดูกและเท่าธุลีเมื่อคุณตายไปจนเหลือแต่กระดูกสิ่งที่คุณจะได้นั่นก็คือดินกบหน้าไม่ว่าคุณจะเป็นคนดีคนชั่วสุดท้ายคุณก็ต้องกลับคืนสู่ดินแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ทำให้ผมแค้นแล้วก็ผมจะขุดกระดูกคุณขึ้นมาและเอามาทดลองให้หายแค้นเอาแหละตอนนี้ก็ได้กระดูกที่อยู่ใต้ดินแล้วคนตายเนี่ยอาจจะหลับอย่างไม่สงบเพราะว่าพื้นที่ที่เขาหลับไหลอยู่มันมีแต่ดินผมก็เลยเติมธรรมชาติให้เขาไปแค่นี้คนตายก็ตายตาหลับแล้วเนี่ยแต่ว่าเพื่อเป็นการเคารพหลุมศพคนตายนะผมจะทำป้ายให้แล้วกันอื้อโอเคแล้วก็เขียนเลย over x ถุย ไม่ใช่ RIP หลับให้สงบนะครับที่ตายของตาคนนี้นี่มันช่างสงบสุขเหลือเกินเปลี่ยนสีนิดนึงสีขาวสีฟ้าสีฟ้าไหมหรือว่าสีฟ้าเข้มอ่ะสีนี้ผมว่าโอเคอยู่นะจะแก้แค้นคนที่ตายไปยังไงดีทุกคนเขาอยู่ใต้ดินใช่ไหมผมจะลองสาดน้ำกรดลงมาแล้วกันดูสิว่าเขาจะโดนย่อยสลายหรือเปล่าน้ำกรดแบบย่อยป้ายตอนนี้กระดูกโดนย่อยแล้วเหมือนช่างสยดสยองเลยเกินพวกเราคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่เนาะมักจะแบบไม่นิยมฝังศพกันสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็เอาศพไปเผาแล้วก็เอาเท่ากระดูกไปเก็บหรือไปโปรยไว้มาทีนี้ผมจะทำเตาเผาแล้วกันเนาะมาดูสิว่าไม้เนี่ยจะสามารถแบบเผากระดูกได้จนหมดหรือเปล่าโอเคประมาณนี้แล้วก็จุดไฟเผาเลยปุ้มไม้ก็จะแบบไหม้ไฟส่วนกระดูกนั้นก็ยังอยู่ดีแปลว่าไม้น้อยไปงั้นใช้ขี้เลื่อยแล้วกันปึ๊บ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 โอเคขี้เลื่อยก็เยอะขึ้นแล้วจากนั้นก็ราดน้ำมันปึ๊บมาน้ำมันไม่ได้ผสมกับขี้เลื่อยอ่ะไม่เป็นไรจุดไฟไปปับปับปับโอเคทุกคนว่าไฟแค่นี้จะละลายกระดูกได้ไหมมาดูกันเหมือนว่าขี้เลื่อยมันแบบไม่ค่อยติดไฟอ่ะโอ้ใช้ไม่ดีเลยทำไงดีวะเนี่ยโอเคขี้เลื่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้างั้นทีนี้มาทำโลงศพแล้วกันปั๊บแล้วก็เอาโลงศพเนี่ยเข้าไปเผาในเมนในโลงศพเนี่ยจะมีดอกไม้จันทร์ซึ่งผมหาไม่เจอเอาเป็นดอกทานตะวันไปแล้วกันแล้วก็ตรงนี้จะทำเป็นเมนแล้วกันปึ๊บอันนี้ก็เป็นรูระบายอากาศปั๊บนะจากนั้นที่ด้านล่างก็จะมีฐานโอเคแล้วก็เทลงมาปึ๊บนะจากนั้นก็จะเชิญญาติผู้เสียชีวิตมาโรยดอกไม้จันทร์ซึ่งอย่างที่บอกไปว่าไม่มีดอกไม้จันทร์เอาดอกทานตะวันไปปั๊บปั๊บลำลึกถึงผู้เสียชีวิตครั้งสุดท้ายจากนั้นก็ดันเข้าเมนและจุดไฟแด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 เอ้ากระดูกไม่ไหม้กระดูกแม่งโดนอุตส่าห์แบบบิ้วอารมณ์มาแด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 โอ้ไฟทำให้กระดูกละลายไม่ได้ทีนี้มาลองใช้ไนโตรเจนเหลวกันไนโตรเจนเหลวจะทำให้กระดูกแข็งตัวซึ่งก็แข็งจริงๆนะพอแข็งตัวเสร็จแล้วทำอะไรต่อดีใช้ไฟไงเมื่ออุณหภูมิต่างกันอย่างเฉียบพลันจะทำให้เกิดการแตกหักจากหนาวเป็นร้อนปรับเข้าให้ปรับ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 ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยสรุปว่าไนโตรเจนเหลวใช้ไม่ได้ผลถ้างั้นลาวาล่ะเทลาวาลงมาเอาแหละกระดูกแกไปผุดไปเกิดซะเถอะตอนนี้ลาวาก็ท่วมกระดูกเรียบร้อยลาวาจะมีอุณหภูมิอยู่ที่ 1,000 กว่าองศาแต่เหมือนว่าจะทำอะไรกระดูกไม่ได้เลยถ้างั้นใช้แก๊สมีเทนปั๊บใส่แก๊สมีเทนมาเอาแหละขอเชิญญาติผู้เสียชีวิตทุกท่านมากล่าวอำลาครั้งสุดท้ายให้กับผู้ล่วงลับไปแล้วจากนั้นขอเชิญให้ท่านจุดไฟเพื่อระเบิดผู้ล่วงลับถ้าใช้แก๊สมีเทนแบบเผาแทนใช้ไฟในเมนนะบันเทิงแน่ตายห่านยกหมู่บ้านจุดไฟตูมเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ระเบิดไปแล้วนะโอ้ยแก๊สมีเทนก็ทำอะไรไม่ได้น้ำมันล่ะปั๊บส
ใส่น้ำมันมาเรียบร้อยจากนั้นจุดไฟปับ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 ตอนนี้ไฟก็ค่อยๆเผาน้ำมันมาอย่างช้าๆซึ่งบอกเลยว่าอุณหภูมิแค่นี้ร้อยกว่าองศา200องศาทำอะไรไม่ได้หรอกขนาดลาวายังเผากระดูกไม่ได้เลยเอางั้นก็เร่งความร้อนหน่อยปั๊บ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 กระดูกปลอดภัยดีถ้าใช้แก๊สแล้วมันทำไม่ได้ถ้างั้นใช้เทียนไขละกันใส่เทียนลงมาแล้วยังไงแล้วไงไม่มีอะไรเลยทำยังไงดีนะสายฟ้าช็อตเปียง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 บ้าละแม้แต่สายฟ้าก็ทำอะไรไม่ได้ถ้างั้นเรามาใช้ดินปืนกันดีกว่าโอ้ยระเบิดเลยเพราะว่ามันมีความร้อนอยู่ไงเอาแหละจากนี้ไปใครจะไปเมนก็อย่าลืมพกดินปืนไปด้วยนะเผื่อเมนเผาศพไม่ได้จะได้แบบใช้ดินปืนยอกอย่านะตายห่านกันหมดเลยแก๊สนีออนถ้าเจอไฟฟ้าจะเป็นแสงสีส้มสีแดงอะไรประมาณนี้อ่ะเฮ้ยใช้แก๊สนีออนได้อยู่เหรอนีออนบวกไฟฟ้าดูสิกระดูกเริ่มละลายแล้วเอ้ยจริงดินี่ไงละลายเปล่าวะไม่นี่ก็ไม่ได้ละลายปล่อยนาโนบอทมาเพื่อย่อยสลายกระดูกปั๊บ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 ไม่ย่อยสลายนาโนบอทบอกย่อยไม่ได้ถ้างั้นก็ใช้ไวรัสจิ้มไปหนึ่งทีนะเอาแหละตอนนี้ก็กระดูกเริ่มย่อยสลายแล้วขอเชิญญาติผู้เสียชีวิตรำลึกถึงผู้เสียชีวิตเป็นครั้งสุดท้ายด้วยเอเมนเฮ้ยใช่ คนละศาสนากันละเรียบร้อยกระดูกไปผุดไปเกิดแล้วเชิญไหมสารชนิดนี้บอกเลยว่าสามารถทำความร้อนได้สูงกว่าลาวาลาวาจะได้แค่ 1,000 แต่ว่าเธอไหมเนี่ยได้ 2,500 เลยความร้อนระดับ 2,500 องศาเนี่ยจะสามารถทำให้กระดูกละลายได้หรือเปล่าจุดไฟไปโอเคอุ้ยไปเร็วมากอ่ะดูดิความร้อนอยู่ที่900องศาหน้านี้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 แล้วทำไมละลายล่ะทีลาวาแบบเป็นพันไม่ละลายเธอไหม900ละลายแต่ว่าเธอไหมที่ผมไปอ่านมาเนี่ยมันบอกว่าทำความร้อนได้ถึง 2,500 องศาใส่เธอไหมมาไม่แล้วยังไม่ได้จุดไฟอะไรเลยแปลว่าแบบมีความร้อนตกค้างได้900องศาน้อยกว่าลาวาอีกฮัลโหลใส่ลาวามา 1,000 องศาหรือว่าละลายวะแต่ว่าต้องแบบใช้เวลานานปึ๊บเอ้ยไม่อ่ะกระดูกก็ยังอยู่ครบถ้างั้นใส่เธอไหมตุ้มละลายกระดูกได้อยู่นะละลายเลยแหละเธอไหมเนี่ยมักถูกใช้ในการหลอมโลหะหรือตัดโลหะสัญลักษณ์ของเธอไหมเนี่ยก็คือเหมือนแบบเป็นเหล็กโดนตัดแขกผู้ที่มาร่วมงานไว้อะไรทุกท่านเนื่องจากว่าตอนนี้ทางวัดของเราดอกไม้จันหมดแล้วเราจึงขอให้ท่านผู้มาร่วมงานทุกท่านเปลี่ยนจากวางดอกไม้จันมาเป็นวางดอกไม้ไฟวางดอกไม้ไฟไปเลยแล้วชาติหน้าของผู้ที่ล่วงลับจะต้องโชติช่วงชัชวาลสว่างสวัยดุจดังดอกไม้ไฟเมื่อท่านวางดอกไม้ไฟเสร็จแล้วขอให้ทุกท่านวิ่งหนีไปให้ไกลๆไม่อย่างนั้นดอกไม้ไฟจะยัดใส่หน้าท่านเอาล่ะนะทุกคนผมจะจุดไฟแล้ววิ่งทุกคนวิ่งได้วิ่ง กระดูกแทบไม่เหลือคราวหลังก็ไม่ต้องวางดอกไม้จันแล้วนะดอกไม้ไฟก็ใช้ได้ในตอกีเซรีนสามารถใช้เป็นสารประกอบระเบิดได้ใส่เข้ามากระดูกจะเหลือหรือเปล่าเอาล่ะนะจุดไฟจุดไฟจุดไฟตูมกระดูกแทบไม่เหลือซากเธอไหมอ่ะใช้ได้ในตอกีเซอรินก็ใช้ได้ผงดินปืนก็ใช้ได้ผู้ก็ใช้ได้ถ้างั้น TNT ล่ะทุกคนว่า TNT ระเบิดได้หรือเปล่าเอาไป2จุดปั๊บ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 จากนั้นก็ฟ้าผ่าลงมาตูมเอา TNT เบาจังวะหรือว่าเมื่อกี้ TNT น้อยไปตูมเรียบร้อยต้องใช้ TNT เยอะนิดนึงถึงจะพอระเบิดกระดูกได้พอใส่น้ำมาแล้วก็บิ๊กแบตเตอรี่ปั๊บพอวางแบตเตอรี่แล้วจากนั้นก็ใช้สายไฟให้ความร้อนมาดูซิว่าผมจะสามารถต้มกระดูกได้หรือเปล่าจิ้มลงมาไหนนี่ไฟเข้าหรือเปล่าเนี่ยอ๋อไฟเข้าอยู่นะแต่ว่าติดตรงกำแพงปั๊บสายไฟประมาณนี้แล้วก็บิ๊กแบตเตอรี่มาปึ๊บมาไฟเข้าแล้วเว้ยจะเห็นว่าแบบน้ำมีการสั่นกระเพื่อมนะดูความร้อนสิให้ความร้อนอยู่นะ
แต่ว่าด้านล่างเหมือนว่าจะโดนต้มแล้วสามารถใช้ต้มกบได้เผื่อแบบใครอยากกินต้มกบไม่น่าจะทำอะไรกระดูกได้ใช่น้ำมีอุณหภูมิอยู่ที่70องศาและน้ำที่โดนต้มเนี่ยมันก็จะให้เป็นไอน้ำแต่ก็เท่านั้นแหละตูมแบตระเบิดโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมขอบคุณทุกคนที่มารับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ